คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่าว่าคนรักเก่าของคุณจะวนกลับมาไหมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นการดูโดยรวมเนาะการนับราศีก็จะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ Queen of Wands นะคะ10ไม้เท้า3ถ้วยวีออฟฟอร์จูนนะคะ6เหรียญแปดถ้วยสเตรนนะคะคิงออฟเพนทาเคิลส์ในที่นี้ไพ่ธาตุก็คือธาตุไฟและไพ่ธาตุดินที่ขึ้นมานะคะในฝั่งของคุณน่ะกับคนเก่ามันมีปัญหาในเรื่องของบุคคลที่สามในเรื่องของรักสามเศร้านะคะที่ชัดเจนมากๆคือไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่หกเหรียญคือการแชร์ความรู้สึกคือการแบบเติร์ดปาร์ตี้นะคะคือคนที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์การแชร์ความรู้สึกการไม่แฟร์ต่างๆนะคะมีอีกบุคคลเข้ามาทำให้คุณเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะคุณรู้สึกว่ามันยากมากมันเหนื่อยมากสำหรับคุณมันควบคุมยากมันเป็นสถานการณ์ที่มันเหนื่อยต้องพยายามมากนะคะเหตุผลก็คือบางทีบางใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลที่จะคุยกันที่จะจัดการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสิ่งที่คุณแบกความทุกข์ความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3การเดินหันหลังและแบบความเหนื่อยต่างๆของคุณนะคะหรือคนเก่าอาจจะทิ้งภาระบางอย่างเอาไว้ให้กับคุณนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนคุณจะต้องแบกรับบางอย่างนะคะเอาไว้แต่ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้ามาเหมือนกันเป็นไพ่ของการวนกลับมาหรือมีโอกาสที่คุณเนี่ยอาจจะได้วนกลับไปคุยกับคนเก่านะคะเขาก็มีโอกาสที่จะได้แบบช่วยเหลือคุณในเรื่องของภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณแบกเอาไว้นะคะความเหนื่อยต่างๆหรือภาระต่างๆที่เขาเคยทิ้งให้คุณรับผิดชอบตรงนี้ค่ะเขาอาจจะมีการวนกลับมาช่วยเหลือนะคะกันและกันเนี่ยแต่ว่าไม่เชิงแบบกลับมาคบนะเพราะว่าไพ่ยังไม่ขึ้นขนาดนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือกันให้อภัยกันต่างๆเกี่ยวกับคนที่เคยเดินหันหลังให้กันไปเกี่ยวกับคนที่เคยทิ้งกันไปนั่นแหละนะคะภาระความทุกข์ภาระบางคนจะมีลูกนะคะหรือหนี้สินต่างๆนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ให้อภัยกันนะคะให้อภัยกันคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในเรื่องของอะไรบางอย่างที่คุณแบกอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูในฝั่งของเขาแล้วกันนะคะว่าฝั่งของเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ King of Swords King of Wands นะคะ Queen of Swords Knight of Wands ขึ้นแต่ไพ่ธาตุอ่ะขึ้นแต่ไพ่ธาตุนะคะธาตุลมและธาตุไฟมีอิทธิพลต่อคุณมากก็มองว่าคนรักเก่าที่เป็นธาตุไฟอะค่ะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อคุณนะคะหรือว่าเหมาะกับคนที่มีคนเก่าเป็นธาตุไฟขึ้นใหม่แล้วนะคะธาตุลมยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยแปดไม้เท้านะคะจะบังเอิญเกินไปเพย์ซอฟครับจัสเมนต์นะคะเจ็ดเหรียญ
ไพ่ทาสขึ้นมา1 2 3 4 5 6ใบนะคะทั้ง King Queen Knight แล้วก็ Page of Swords นะคะ The Moon นะคะโอเคในฝั่งของเขาคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้ยินข่าวคราวของเขาหรือได้มีการพูดคุยกันอย่างที่บอกในฝั่งของคุณนั่นเองมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันนะคะให้อภัยกันหรือได้มีการช่วยเหลือในเรื่องของภาระต่างๆที่คุณแบกเอาไว้หนี้สินเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการกลับมายังไม่เห็นเนาะว่าจะได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝั่งของเขาเนี่ยเขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะเหนื่อยกับชีวิตของเขาเขาก็หดหู่หม่นหมองมันแบบมันผิดหวังในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือในชีวิตณปัจจุบันของเขาอะค่ะเขามีหลายๆอย่างที่ต้องทำแล้วบางทีอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกเข้ามาในบางคนนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครหรอกเขายังดูอยู่นะคะแต่เขามองว่ามันคิดคือคิดว่าแบบมันคงไม่เวิร์กอะค่ะเพราะว่าในความสัมพันธ์ของเขาในความรู้สึกของเขาด้วยไพ่เดอะมูนคือความหดหู่นะคะความหดหู่ความทุกข์นะคะความไม่สบายใจต่างๆที่เขารู้สึกณตอนนี้ค่ะนะคะเขาอาจจะมีข่าวคราวของเขาเข้ามาอย่างกระทันหันด้วยนะคะหรือจะมีการได้แบบคุยกันนะคะจะได้มีการพูดคุยกันไพ่สรุป3ใบนะคะ7ไม้เท้าเอ้ย7ดาบ7ดาบนะคะ Ace of Swords 5ไม้เท้านะคะมีการแอบส่องแอบดูนะคะแอบส่องแอบดูไม่ว่าคุณหรือเขาก็ตามคุณ2คนนะคะจะได้มีการพูดคุยนะคะกลับมาอย่างที่บอกไพ่ Wheel of Fortune กลับมาคุยนะคะกลับมาเคลียร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกลับมาเคลียร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเคลียร์ใจกันแต่จะกลับมาคบกันไหมอันนั้นมันก็เรื่องของคุณสองคนแต่จะบอกให้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ห้าไม้เท้ามันขึ้นมาคือความวุ่นวายการทะเลาะเปาะแหว่งนะคะการมีปากเสียงฉะนั้นก็เวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์กันเนี่ยก็จะเย็นๆนะคะจะเย็นๆใช้เหตุผลนะคะในการคุยกันอย่าใช้อารมณ์นะคะไม่งั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดการมีปัญหามีปากเสียงกันอีกจะไม่ลงรอยทีนี้มันก็คงจะยากแล้วนะคะเนาะฉะนั้นก็ควบคุมสติความรู้สึกอะไรต่างๆด้วยนะคะใช้ความคิดใช้เหตุผลที่จะคุยที่จะเคลียร์กันนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันแหละด้วยไพ่ Ace of Swords ก็ขึ้นมานะคะ Wheel of Fortune ก็มาด้วยJustment ก็มาด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ